พื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดี้วอย่า365อีกครั้งหนึ่งครับก็สำหรับใครที่เข้ามาชมเอดี้เป็นครั้งแรกนะครับเอดี้อยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับก็จะเป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับแฟชั่นเจอร์นี่ลักชัวรี่แล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับก็วันนี้เอจะมารีวิวของที่เอซื้อในเดือนโนเวมเบอร์ซึ่งเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยมันก็ใกล้กับเดือนดีเซมเบอร์ซึ่งดีเซมเบอร์มันก็มีเทศกาลคริสต์มาสนะครับเอ็ดก็เริ่มซื้อเหมือนมองหาพวกของขวัญนะเอาไว้แล้วเพราะเอ็ดไม่ชอบซื้อแบบ last minute เนาะเพราะว่าเวลาเหมือนของที่แบบเวลาเราเจอราคาดีๆเจอราคาเซลอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเก็บไปเพราะว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่แบบว่าโอเคเงินเดือนเงินเข้าแบบประมาณ 50,000 ยูโรต่อเดือนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเราก็เป็นพนักงานเงินเดือนธรรมดาก็เวลาจะใช้จ่ายอะไรเราต้องแบบเหมือนคิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าเอ็ดรู้สึกว่าเวลาช่วงตุลาพฤศจิกาของปีเงี้ยมันเป็นช่วงที่เอ็ดแบบคอนโทรลตัวเองไม่ได้นิดนึงเพราะว่ามันใกล้กับเทศกาลแล้วเราจะเหมือนกีบเอาเวเงินอะง่ายไปนิดนึงและช่วงเนี้ยมันโควิดด้วยงานปีนี้คือแบบอยากจะบอกเลยว่าพังมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือคริสต์มาสสปิริตเราก็ต้องมีนะครับก็คือเอ็ดจะมารีวิวว่าเดือนเนี้ยเอ็ดซื้ออะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็เครื่องทำกาแฟนะครับเดี๋ยวเอ็ดจะใส่คลิปให้ดูเครื่องนี้คือแบบเป็น Best Buy of the Year เลยนะเอ็ดว่าง่ายๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ็ดเป็นคนชอบทำกาแฟและส่วนตัวเป็นบาริสต้าด้วยก็เลยบอกว่าอินกับการทำกาแฟมากแต่ว่าคิดใช้เวลาคิด2เดือนในการซื้อคิดดูดิกระเป๋าคือใบละพันนึงคือแบบโอ๊ยใบละพัน 2,000 ยูโรแสนนึงอะตัดสินใจไม่ถึง5นาทีก็ซื้อแต่ว่าแบบเครื่องทำกาแฟพอซื้อมาแล้วรู้สึกว่าโอเคมันเป็นแบบ small happiness อะคือแบบดีมากนะเดี๋ยวเอ็ดรู้สึกว่าไม่รู้ว่าวิดีโอไหนจะออกก่อนแต่ว่าไอ้เครื่องทำกาแฟเนี่ยมันดีงามพลัมร้านมากถ้าใครชอบกาแฟซื้อไปเลยราคาแบบไม่แพงอ่ะหมื่นไปๆเองอ่ะหาราคาดีๆได้ด้วยยิ่งแบบช่วงเนี้ยมันจะมี Black Friday เนาะลองดูว่าแบบเหมือนออฟเฟอร์ดีๆอะไรเงี้ยยังไงเนาะก็เดี๋ยวเอ็ดเริ่มต้นเลยดีกว่านะครับก็คืออันแรกก็คือเครื่องทำกาแฟนะครับสินค้าที่2อันนี้ก็คือพอดีร้านในเมืองที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับมันลดราคาเอ็ดก็เลยได้มาเป็นเสื้อของจริงๆชอบยี่ห้อนี้มานานแล้วล่ะแต่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อนี้เลยมันคือเมซองเคสุเกะนะครับอยู่ที่มันเป็นแบรนด์แบบเสื้อผ้ามาจากบาลีราคาก็เป็นเหมือนไฮสตรีทขึ้นไปแต่ว่าแบบคือเนื้อผ้าดีมากแล้วแบบชอบโลโก้เขาอะเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเนี้ยมันน่ารักดีเนาะก็แบบดูมาหลายทีแล้วรู้สึกว่าอย่างตอนที่โควิดเนี่ยเอ็ดเก็บเสื้อผ้าทิ้งไปเยอะมากแล้วแบบเสื้อผ้าในคอลเลคชันของเอ็ดมีของแบบเบสก้าแมงโก้ซาร่าเอชแนลมาเยอะมากที่เป็นแบบเสื้อผ้าแบบแบรนด์ที่เป็นถูกๆอ่ะและเอ็ดก็แบบโลทิ้งไปเยอะมากเอ็ดก็เลยบอกตอนนี้จะซื้อเสื้อผ้าน้อยลงแต่จะโรเทตนานๆครั้งเนาะเพราะว่าไอ้เสื้อผ้าพวกแบบแบรนด์ที่เป็นซาร่าเอชแนลอ่ะคุณภาพมันจะพูดเลยว่าคุณภาพต่ำก็เลยบอกว่าแล้วมันบอกพอใส่ไปไม่กี่ทีมันก็ดูไม่สวยแล้วอะก็เลยบอกคิดว่าจะซื้อไอ้พวกแบรนด์พวกนี้น้อยลงแม้ว่ามันจะเซลก็เหอะเพราะว่าไม่อยากสร้างขยะให้โลกเนาะแล้วก็ซื้อของดีๆมากขึ้นแล้วใช้ได้นานๆก็เลยแบบมันเป็นเนื้อคอสตอมนะแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าไม่รู้ดูใกล้ๆมันจะเห็นหรือเปล่าคือมันเนื้อแบบแล้วลองใส่ดูอ่ะมันแบบเสื้อผ้าที่แบบเป็นสินค้าที่มันแพงขึ้นมามันฟิตไหลกับโกรฟจริงๆคือมันแบบมัน feel better อ่ะไม่รู้ยังไงอ่ะไม่รู้ว่าใส่แล้วมันจะเห็นด้วยตาเปล่าหรือเปล่าแต่ความรู้สึกแบบบนร่างกายของเราอ่ะมันโอเคเนาะเอ็ดก็เลยแบบลงทุนแล้วเอ็ดว่าแบบมันน่ารักเลยเอ็ดชอบแบบไอ้สีขาวงานบุญงานบาปงานลาดน้ำหนวมันได้หมดเอ็ดก็เลยแบบเป็นที่มาก็แบบเนื้อผ้ามันดีมากเลยอ่ะก็ชอบนะครับเมซองคิซุเกะตัวแรกนะครับตัวที่2อันนี้มันลด 50% ด้วยเอ็ดก็เลยซื้อก็โอเคราคาก็ affordable เนาะและน่าจะใส่ได้นานก็เป็นตัวนี้เป็นเบลเซอร์นะครับอันนี้ซื้อมือสองมาจากเว็บเวสเทียคอลเลกทีฟนะครับซึ่งก็เน้นเรียบโก้หรูดูดีและเอ็ดชอบเสื้อผ้าอะไรที่มันเรียบๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสามารถแบบเอ็ดถ้าใครติดตามเอ็ดจะรู้ว่าเอ็ดสะสมพวกแบบพวกโบรชพวกอะไรอัคเซสซอรี่เยอะมากเอ็ดก็แบบเนี่ยถ้ามันเรียบอย่างเงี้ยก็คือเท่าทางเอ็ดเลยเอ็ดก็แบบเสื้อน้อยแต่ว่าของเยอะมันจะใส่พวกบงพวกโบพวกอะไรเงี้ยมันสวยแน่นอนตัวนี้ก็เรียบๆแต่ว่าคัตติ้งดีมากเลยนะครับเอ็ดลองใส่อยู่แล้วคือไซส์เอ็ดว่ามันฟิตไปนิดนึงหรือว่าเอ็ดช่วงนี้ก็อ้วนกินเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเอ็ดจะใส่ไซส์46อิตาเลียนเนาะแต่ว่าโอเคมันเป็นบูนะครับมันเป็นหน้าหนาวเวลาแบบไปดินเนอร์ข้างนอกเงี้ยใส่มันก็จะได้ไม่หนาวเนาะของจีวองชี่นะครับมันเป็นบู 100% เลย
นี่ใส่น้องให้ดูจะบอกว่าเสื้อผ้าพวกนี้มันคัตติ้งดีแต่ว่าถ้าให้เราไปซื้อมือหนึ่งเราก็ไม่ปัญญานะครับซื้อมือสองราคามันดรอปลงมาเยอะมากตัวเนี้ยซื้อไปประมาณ100กว่ายูโรเองซึ่งประมาณแบบ5,000-5,500ซึ่งแบบมันเป็นคัตติ้งชิวองชีแล้วแบบเอ็ดเชื่อว่าไอ้เสื้อเรียบๆอย่างเงี้ยมันจะอยู่ไปแบบตลอดชีวิตเอ็ดได้เลยถ้าเอ็ดไม่อ้วนขึ้นนะเพราะว่ามันเรียบๆอ่ะมันใส่ไปงานอะไรก็ได้แล้วเป็นสีที่แบบสีเทาเป็นสีสุภาพเนาะก็ชอบเลยใส่มันก็แบบเหมือนฟิตไปเลยอ่ะทำให้เราดูผอมด้วยทั้งที่มันเป็นเนื้อผ้าวูลนะครับอันนี้ก็คือชิ้นที่3นะครับชิ้นที่4เป็นเมคอัพถ้าใครติดตามเอ็ดมาก็จะรู้ว่าเอ็ดเดี๋ยวนี้เอ็ดไม่ค่อยซื้อพวกเมคอัพแล้วเนาะแต่ว่าแบบพอดีเอ็ดไปเจอแพ้แพ็กเกจจิ้งอะเอาง่ายๆแล้วมันเขียนว่า Milk Makeup นะครับไม่รู้ของประเทศอะไรเนาะมีเขียนไว้หรือเปล่า USA แต่มันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะแพ็กเกจอะมันเหมือนของพวกไคลี่เจนเนอร์เมคอัพเนาะเอ็ดว่ามันแบบมินิมอลดีแล้วพอเอ็ดมาเกี่ยววันนี้เอ็ดก็ใช้ฟาวเดชั่นตัวนี้นะครับคือมันเหมือนว่ามันจะเกี่ยยากมันเป็นสติ๊กเนาะแต่ว่ามันเกี่ยง่ายมากคือมันเหมือนเป็นฟาวเดชั่นที่เป็นน้ำธรรมดาแต่มันเป็นสติ๊กงงไหมแล้วมันเกี่ยง่ายแล้วแบบมันครอบเวอร์มันดีแล้วมันก็แบบไม่หนาไม่หนักเกินไปเอ็ดชอบมากเอ็ดจะพกตัวนี้ไปเที่ยวด้วยนะครับเอ็ดแบบปื้มมากๆเลยอะชอบมากนะครับนี่เนื้อมันจะเป็นอย่างนี้เราเกี่ยให้ดูนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับแล้วมันแบบมันมีความลื่นอะมันเกี่ยง่ายมากกลิ่นก็ดีกลิ่นแบบกลิ่นเป็นแบบกลิ่นแบบเมนทอลอะชอบมากเลยการออกแบบผลิตภัณฑ์นี่คือดีมากเลยนะเป็นฟาวเดชั่นที่แบบกลิ่นเมนทอลหอมมากๆเลยอะแล้วแบบเนื้อดีอันนี้ต้องให้แล้วราคามันไม่ได้เวอร์เพราะเดี๋ยวนี้จะพยายามใช้เรื่องเมคอัพให้น้อยลงพอเอ็ดมีเมคอัพเยอะนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็ซื้ออันนี้ซื้อเป็นของขวัญคริสต์มาสนะครับให้แฟนเป็นเข็มขัดพอดีไปเจอมาพอดีเอ็ดทำงานอยู่ที่สนามบินใช่ไหมครับแล้วสนามบินแฟรงค์ได้เปิดมาหลายเดือนมากแล้วแบบเหมือนพวกช็อปเนี้ยเขาก็ขายไม่ได้เขาก็เลยเปิดมาขายให้สำหรับพนักงานเนาะก็เขาก็จะโรเตทไปเรื่อยๆก็คืออาทิตย์นี้มันจะเป็นช็อปเล็กๆนะครับแต่ว่าต้องมีบัตรสนามบินถึงเข้าไปซื้อได้แล้วก็เขาจะโรเตทแบรนด์ไปทุกอาทิตย์ซึ่งเอ็ดพลาดเพราะว่าเอ็ดเข้าใจผิดว่าเอ็ดนึกว่าเขาให้แต่พนักงานที่เป็นทำงานของไฮน้ำมันเพราะเอ็ดไม่ได้ทำไฮน้ำมันโดยตรงนะครับเอ็ดก็นึกว่าเขาจะให้แต่ไฮน้ำมันไปซื้อซึ่งอาทิตย์ที่แล้วมันเป็นแอร์เมสแล้วแบบเขาบอกว่า Air Made up to 70% คือเอ็ดแบบเอ็ดดาวไปเป็นอาทิตย์เลยอ่ะเพราะเอ็ดแบบมีวิชลิสต์ที่อยากได้ของ Air Made เยอะมากแต่ก็อีกหนึ่งแง่หนึ่งเราก็มองว่าเป็นเรื่องของ positive ละกันว่าช่วงเนี้ยเอ็ดไม่ควรใช้ตังค์เลยจริงๆก็เลยช่างแม่มัน 70% ก็ถ้าเดี๋ยววันนึงกูถูกหวยรวยขึ้นมาก็กูจะซื้อยกร้านเลยแต่ว่าคือมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่เคยซื้อหวยเนาะแล้วกูจะถูกมาจากไหนอะไรประมาณนั้นก็ได้เข็มขัดมามันสวยและกลิ่นของเฟอร์ลากาโมคือกลิ่นมันกลิ่นหอมมากกลิ่นหนังคล้ายๆกับหนังแอร์เมสเลยอ่ะใช่กลิ่นคือกลิ่นใกล้แอร์เมสและเนื้อมันเป็นหนังโทโกมันเป็นหนังเคลมองเห็นไหมแล้วแบบหัวมันเป็นหัวแม่เขียนว่าซาวาทอร์เฟรากาโมสวยมากแล้วมันใช้อันเนี้ยที่มันเก๋คือมันใช้ได้สองด้านนะครับคือเห็นไหมอีกด้านจะเป็นสีเทาเทาแบบว่าเทาเหมือนอีธานแอร์เมสและอีกฝั่งนึงจะเป็นสีนอเนาะสีดำคือสวยมากเอซื้ออันนี้นะครับให้แฟนเป็นของขวัญวันคริสต์มาสก็เก็บไว้ก่อนคืออย่างที่บอกว่าพอเราเห็นออฟเฟอร์เราก็เนี่ยมันลด 50% ใช่ไหมครับจาก300ก็เหลือประมาณ150ยูโรก็โอเคถูกมากและกลิ่นดีคือมันควอลิตี้ทุกอย่างแต่ว่าจะไม่ได้แพ็กเกจจิ้งไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเซลแบบเซลตายไปเลยแล้วมันเป็นคอลเลกชันล่าสุดด้วยก็แต่สวยชอบไม่บ่นคือแบบดีงามพลามร้านอันนี้ก็คือจะให้แฟนเป็นของขวัญคริสต์มาสนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ relationship ของเอ็ดมันจะงงๆนิดนึงคือเอ็ดมีแฟนซึ่งอยู่คนละประเทศกันแล้วก็เอ็ดก็มีพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นชาวเยอรมันนะครับที่ทำให้เอ็ดย้ายมาอยู่เยอรมันก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่งงไหมแต่ว่าเราคือเป็นเพื่อนกันเนาะเอ็ดก็ซื้อของให้เขาด้วยอันนึงก็คือผ้าพันคออันนี้นะครับคอทอเฟอร์ลากาโมแล้วก็อันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะของขวัญคริสต์มาสที่เอ็ดให้พวกคนที่เอ็ดสนิทเนี่ยมันจะไม่ได้ให้ชิ้นเดียวเนาะเอ็ดก็จะให้หลายชิ้นซึ่งเอ็ดก็จะได้หลายชิ้นเช่นกันเนาะก็อันนี้เป็นผ้าวูลผสมกับซิลซึ่งมันแบบดูดีสวยมากอีกด้านนึงมันจะเป็นเห็นไหมน้ำตาลน้ำเงินมันเป็นน้ำตาลน้ำเงินทองอีกด้านนึงก็จะเป็นออกสีน้ำเงินเห็นไหมมันจะเป็น2ด้านมันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะออกน้ำมอน้ำเงินสีน้ำเงินมากกว่าอีกด้านนี้จะออกเป็นสี
เบสทองมากกว่าซึ่งพอเอสไปลองดูแล้วเอสรู้สึกว่ามันแบบมันมีความส่วนผสมของวูลกับซิลนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซิลอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันจะหนักแต่มันจะกันหนาวได้มากกว่าแต่มันจะไม่มีความแบบมีความอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมีความฟุ้งฟลิ้งอ่ะถ้ามันใส่ซิลลงไปแต่ว่าถ้ามันคอซิลอ่ะต้องระวังนิดนึงตรงที่เวลามันเกี่ยวหนังเดี่ยวอะไรเงี้ยมันจะเป็นขุยง่ายแต่ว่าเห็นว่าพอใส่แล้วมันจะดูแบบนี่มันเจ้าป้ามาจากแบบเชียงใหม่นี่นะอะไรเงี้ยคือมันมีความไฮโซมากเอ็ดก็เลยบอกถ้าซื้อมาให้เขาเดี๋ยวเราก็ยืมใส่ด้วยอะไรเงี้ยคือเอ็ดก็ชอบด้วยและเอ็ดรู้สึกว่ามันเป็นไอ้โลโก้ของเฟอร์ลากาโม่อ่ะมันก็สวยงามมากเอ็ดก็เลยแบบชอบว่ะก็เลยซื้อแล้วราคาก็ดีมากอันนี้ก็ลด 50% เหมือนกันนะครับก็เลยจัดไปสิ่งสุดท้ายที่ซื้อในเดือนนี้นะครับก็เป็น Best Buy แล้วก็เป็น Biggest Buy เหมือนกันก็คือกระเป๋านี่เอทำ What in my bag ไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็ไปดูด้วยเป็นกระเป๋า Dior Ever ซึ่งตอนนี้เขาไม่ผลิตแล้วรู้สึกมันซื้อในช็อปไม่ได้แล้วนะไม่หรือไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ากับบนเว็บไซต์นี่คือไม่มีแล้วนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นกูดดีลมากคือได้มาในราคาที่ดีมากแล้วมันเป็นกระเป๋าที่เอ็ดชอบมากก็ซื้อมาก็ตอนแรกยังแบบไม่น่าซื้อพอซื้อปุ๊บล็อกดาวน์ปั๊บก็ไม่เป็นไรสวยๆเรามีกระเป๋าสวยๆใช้ล็อกดาวน์ซื้อมะละกอมาตำส้มตำก็ได้น้องสวยๆก็นี่นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่เอ็ดจะมาโชว์ว่าโอเคเดือนนี้เอ็ดซื้ออะไรไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็ซื้ออีกเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันใกล้เข้าช่วงคริสต์มาสใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะมาทำรีวิวต่อเรื่อยๆเนาะช่วงนี้จะมีเวลามากขึ้นนะครับเอ็ดอาจจะแบบถ่ายพวกไลฟ์ตรงไลฟ์สไตล์แบบว่าอยู่บ้านทำอะไรบ้างอาจจะแบบเสริมเรื่องทำกับข้าวเอ็ดเป็นคนทำกับข้าวทานเองนะครับอาจจะแบบว่ามีช่องคอลแลบกับเพื่อนคนอื่นอาจจะมาทำคงทำเค้กทำกับคงทำข้าวเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดตามมาคุยกันถ้าใครเข้ามาดูมีโอกาสได้เข้ามาดูช่องเอ็ดนะครับกรุณาแบบว่าถ้ามีเวลาเนาะแบบคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เอ็ดนิดนึงเนาะเอ็ดอยากแบบเหมือนแบบมันอยู่ต่างประเทศมันก็เพื่อนไม่ได้เยอะมากมันก็เหงาเนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมช่องเอ็ดนะครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับมีคำถามอะไรดรอปมาตอบทุกคำถามนะครับขอบคุณมากครับบาย